สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์โหราศาสตร์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดวงประจำวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน3ปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานงานก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นงานที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นการขอทุนของบเพิ่มยังขัดสนอยู่นะคะตอนนี้การเงินก็ให้ทำทานก็จะดีอยู่ในภาวะขัดสนขอความช่วยเหลือผู้อื่นถ้ามีก็จงให้ถ้าไม่มีก็อยู่ในช่วงที่ลำบากต้องขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะความรักถ้าคนโสดก็จะพบคนที่มีนิสัยเรียกร้องไม่เราก็อีกฝ่ายนึงก็ยังโสดอยู่ต่อไปนะคะถ้าคนมีคู่แล้วก็มีคนได้รับและมีคนให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินก็มีปัญหาอยู่มีฝ่ายอบอุ้มดูแลอาจจะโดนเรียกค่าเลี้ยงดูนะคะสุขภาพก็ระวังโรคจากเวรจากกรรมเบาหวานให้บริจาคผู้ป่วยยากไร้โชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์การงานมีการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือพัฒนาความรู้บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้การเตรียมเผชิญคู่แข่งการเงินก็มีการเก็บออมอยู่เรื่อยๆมีการหมั่นลงทุนสม่ำเสมอไม่ประมาทในเรื่องของการเงินยังต้องใช้แรงใช้การลงมือนะคะความรักถ้าคนโสดแต่ก็มีการเตรียมความพร้อมใจกายในการมีคู่อยู่เสมอถ้าคนมีคู่แล้วก็เตรียมปะทะมีเรื่องที่เก็บไว้รอพูดคุยรอเคลียร์มีเรื่องนึกกังวลและอยากสื่อสารกับคู่ของตัวเองนะคะสุขภาพก็ให้หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้ค่ะท่านที่เกิดวันอังคารการงานจะโดนสั่งพักสั่งให้หยุดคิดจะทำการใดจะโดนเบรกจากผู้มีอำนาจหรือนายทุนอย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรในตอนนี้นะคะการเงินก็จะหยุดชะงักกู้ไม่ผ่านทวงหนี้ก็ไม่ได้นะคะความรักถ้าคนโสดก็อย่าเพิ่งคิดมีใครเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับความรักนะคะถ้าคนมีคู่แล้วผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนถ้าคู่ฐานะดีกว่าเราก็จะมีอำนาจมากกว่าควบคุมเราได้ทุกอย่างสุขภาพก็ให้หยุดพฤติกรรมเดิมๆที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหมอสั่งให้หยุดให้เข้ารับการรักษาด่วนนะคะโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้ค่ะท่านที่เกิดวันพุธการงานพิจารณาตนเองการหยุดนิ่งงานยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่อยู่ในช่วงการพิจารณาเรื่องภายในแก้ปัญหาจากภายในก่อนนะคะการเงินก็จะหยุดนิ่งพออยู่ได้พอเลี้ยงตัวไม่มีดวงเสี่ยงโชคอย่าคิดฟุ้งซ่านเรื่องเงินจะทำให้สบายใจขึ้นมีสติในการใช้เงินนะคะความรักถ้าคนโสดก็จะโสดนิ่งใฝ่ในการปฏิบัติธรรมการอยู่กับตัวเองถ้าคนมีคู่แล้วก็อยู่กันนิ่งๆไม่หวือหวามีมุมของตนเองไม่ค่อยยุ่งกันและกันไม่มีปากเสียงแต่ก็ไม่หวานชื่นสุขภาพก็ปกติเหมือนเดิมเรื่องเครียดจะนิ่งลงสงบใจได้ลงโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้ค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสการงานหุ้นส่วนกับเพื่อนวัยเรียนการทำโครงการสั้นๆสนุกช่วงแรกสนุกตื่นเต้นได้ไม่นานไปไม่ได้ไกลรู้สึกดีแต่ก็ไม่ยั่งยืนการเงินก็จะใช้จ่ายไปกับความสุขสั้นๆมีเงินพอใช้แต่ไม่มากการเงินก็ถือว่ายังไม่มีความมั่นคงบางทีก็อึดอัดแต่ก็ยังไม่รู้สึกเดือดร้อนความรักถ้าคนโสดก็อยู่กับเพื่อนมากกว่าจะเจอเพื่อนสมัยเรียนมีปัญหาก็มักปรึกษาเพื่อนสนิทสมัยเรียนถ้าคนมีคู่แล้วก็จะรักการอยู่กันแบบเพื่อนคบกันแบบสบายๆบางทีไม่สะดวกแต่ก็ไม่รู้สึกลำบากชอบไปไหนมาไหนหลายคนนะคะสุขภาพก็ระวังขาเข่าปัญหาการนั่งการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างลำบากโชคลาภก็จะได้จากเพื่อนผู้ชายมีโชคนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์การงานงานที่ทำเดิมๆทำมานานถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงถ้าไม่ทำอะไรอาจสิ้นสุดและจบลงได้ไม่เปลี่ยนก็เจ๊งนะคะการเงินก็จะนอนนิ่งๆมีลูกหนี้ต้องทวงไม่ทวงก็ไม่ได้คืนขัดสนเรื่องเงินต้องเปลี่ยนตัวเองไม่อย่างนั้นการเงินก็จะแย่หนัก
ความรักโสดก็ยังโสดต่อไปชอบทำตัวแก่ไม่ค่อยพูดไม่แสดงออกทำให้มีคู่ยากถ้าหากอยากจะมีคู่ก็ให้เปลี่ยนตัวเองถ้าคนมีคู่แล้วก็อยู่กันมาเหมือนคบกันมานานมากๆแล้วไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันไม่ได้ไปไหนกันอย่าปล่อยให้เฉานานไม่ดีนะคะสุขภาพก็ระวังไขข้อโรคชราไม่กระฉับกระเฉงร่างกายใช้งานน้อยไม่ได้ออกแรงควรออกกำลังไม่ได้ร่างกายอย่าใช้งานน้อยไม่ได้ออกแรงออกกำลังกายเลยควรออกกำลังกายหน่อยนะคะไม่ดูแลตัวเองก็จะป่วยหนักได้โชคลาภก็จะได้จากผู้ชายที่แก่กว่าแต่ก็ไม่มากนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์การงานงานจัดการงานแบ่งผลประโยชน์มีการถอนหุ้นมีการปันผลมีการเมืองภายในที่เราต้องจัดการมีเรื่องเงินมาเกี่ยวให้จัดการนะคะการเงินก็จะได้ปันผลหรือต้องควักเงินจ่ายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งแบ่งเงินไปลงทุนหรือจ่ายในบางเรื่องความรักถ้าคนโสดก็จะซื้อกินสายเปย์จ่ายหลายคนหมุนเงินไปกับความสัมพันธ์ถ้าคนมีคู่แล้วก็จะมีการช่วยเหลือกันเรื่องเงินจัดสรรกันเรื่องเงินมีผ่อนหรือซื้ออะไรร่วมกันความสัมพันธ์ที่มีเงินเป็นหลักนะคะสุขภาพก็ระวังเบาหวานน้ำตาลในร่างกายโชคลาภก็มีโชคนะคะจะได้จากเพื่อนร่วมงานนะคะ